วัสดีครับกลับมาพบกับ Aquarium Style NCO 544อีก1คลิปนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็เป็น EP ต่อเนื่องจากคลิปที่แล้วนะครับสำหรับท่านที่เพิ่งเข้ามารับชมใหม่นะครับเดี๋ยวแอดมินจะแปะลิงก์ตัวไอไว้ด้านบนนะครับสำหรับคลิปก่อนหน้านี้คลิปที่ท่านเห็นอยู่ในขณะนี้นะครับถ่ายทำที่ตลาด Fish Village หรือตลาดปลาสวยงามบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีนั่นเองนะครับอย่างที่เกริ่นไปนะครับว่าคลิปนี้เป็น EP ที่2ต่อจากคลิปที่แล้วนะครับที่พาทุกท่านมาดูบรรยากาศล่าสุดที่ตลาดปลาสวยงามจังหวัดราชบุรีนั่นเองเหมือนเช่นเคยนะครับสำหรับร้านไหนที่แอดมินไม่ได้ไปถ่ายทำหรือว่าไม่ได้ขึ้นเบอร์โทรติดต่ออย่างที่เห็นอยู่นะครับแอดมินต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยก็จะพยายามถ่ายให้เห็นบรรยากาศโดยรวมให้ได้เยอะที่สุดนะครับโดยรวมแล้วนะครับสำหรับปลาถุงที่ตลาด Fish Village นะครับก็จะเป็นปลาในตระกูลใกล้เคียงกันหรือว่าเป็นปลาชนิดเดียวกันเป็นส่วนใหญ่นะครับก็ขึ้นอยู่กับว่าร้านไหนจะมีจำนวนปลามากกว่าหรือปลาอาจจะแข็งแรงมากกว่าแล้วก็ราคาที่แต่ละร้านดิวขึ้นมานะครับอาจจะไม่เท่ากันนั่นเองนะครับถ้าเป็นไปได้รบกวนลูกค้าเดินดูให้เยอะๆหน่อยแล้วกันนะครับก่อนที่จะทำการตัดสินใจนะครับสำหรับ EP นี้นะครับก็ขอเอาใจท่านที่ชื่นชอบการเลี้ยงปลากัดนะครับเพราะว่าหลักๆแล้วนะครับ EP สุดท้ายก็จะมีเจ้าปลากัดค่อนข้างเยอะทีเดียวนะครับสำหรับท่านที่มีข้อสงสัยนะครับว่าทางร้านจะส่งต่างจังหวัดให้หรือเปล่านะครับถ้าเป็นไปได้รบกวนติดต่อตามเบอร์โทรที่แอดมินขึ้นให้ได้เลยนะครับเพื่อจะได้มั่นใจว่าทางร้านส่งหรือไม่นะครับกลับมาดูปลากันต่อเลยนะครับสำหรับปลาที่ทุกท่านเห็นอยู่นะครับร้านนี้ก็จะเป็นเน้นเกี่ยวกับปลาหางนกยูงเป็นส่วนใหญ่นะครับอย่างที่เห็นอยู่นะครับทางร้านขายเดี่ยวก็ขายนะครับขายเป็นคู่ผู้เมียก็ได้นะครับหรือจะเอาเฉพาะตัวผู้อย่างเดียวเป็นคู่ก็ได้เหมือนกันนะครับสุดแล้วแต่ความต้องการของลูกค้านะครับยังไงก็ติดต่อสอบถามทางร้านได้นะครับอีกอย่างหนึ่งนะครับแม่ค้าที่ร้านนี้สวยน่ารักและก็ใจดีด้วยนะครับสำหรับท่านใดที่อยู่ไม่ไกลจากตลาด Fish Village นะครับก็สามารถเข้ามาเลือกน้องปลาได้เองนะครับหรือว่าท่านใดมีข้อสงสัยก็ติดต่อสอบถามตามเบอร์โทรได้เลยนะครับดูปลาหางนกยูงไปแล้วนะครับร้านนี้มีเจ้าปลากัดสวยงามให้เราได้เลือกซื้อด้วยนะครับจะมีสีสันแบบไหนรูปแบบไหนสายพันธุ์อะไรไปดูกันเลยครับอย่างที่บอกไปนะครับหากมีข้อสงสัยติดต่อสอบถามตามเบอร์โทรนี้ได้เลยครับถัดมาอีกหนึ่งร้านนะครับอยู่ติดกันก็ว่าได้นะครับสำหรับร้านนี้นะครับก็จะเป็นปลากัดอย่างที่แอดมินเกริ่นไปนะครับมีหลายสายพันธุ์ทีเดียวสีสันสดใสมากๆนะครับแล้วก็ที่สำคัญนะครับร้านนี้แจ้งมาว่าส่งทั่วประเทศนะครับสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมที่แอดมินจะแนะนำนะครับในการเลี้ยงปลากัดจริงๆแล้วนะครับในการเลี้ยงปลากัดสำหรับน้องๆหนูๆ นะครับที่เคยสอบถามแอดมินเข้ามาว่าจำเป็นจะต้องใช้ปั๊มลมเพื่อทำออกซิเจนหรือไม่นะครับแอดมินตอบได้เลยนะครับว่าไม่จำเป็นนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วนะครับเจ้าปลากัดนะครับจะชอบอาศัยอยู่บริเวณน้ำนิ่งแล้วก็น้ำไม่ได้ลึกมากนะครับเวลาที่มีปั๊มลมหรือเครื่องทำออกซิเจนนะครับจะทำให้ผิวน้ำนั้นมีการเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลาแล้วก็ถ้ายิ่งเราเพิ่มปั๊มออกซิเจนให้มีขนาดใหญ่ขึ้นหรือว่าการทำออกซิเจนแรงขึ้นนะครับน้ำก็จะเกิดเป็นน้ำวนภายในโหลหรือว่าภายในตู้นั่นเองนะครับก็จะทำให้เจ้าปลากัดของเรานะครับค่อนข้างที่จะเหนื่อยในการว่ายน้ำนะครับสำหรับข้อดีก็มีออกซิเจนเพียงพอนะครับแต่ว่าแอดมินแนะนำถ้าไม่จำเป็นก็ไม่ต้องใส่จะดีกว่านะครับสำหรับต้นไม้ที่หลายๆท่านสอบถามมานะครับว่ามีต้นไม้อะไรบ้างนะครับที่สามารถใส่ในโหลปลากัดได้นะครับแอดมินตอบได้เลยนะครับว่ามีอยู่หลายชนิดมากๆนะครับเพราะว่าเจ้าปลากัดนะครับไม่ใช่ปลากินพืชนะครับที่จะต้องแทะเล็มใบของต้นไม้นะครับอาจจะเลี้ยงในตู้ไม้น้ำก็ได้หรือว่าถ้าจะสะดวกก็อาจจะเป็นอนูเบียสที่มีใบใหญ่ๆหน่อยนะครับสามารถที่จะทำให้กลายเป็นที่หลบซ่อนของปลานั่นเองครับท่านใดสนใจปลาของทางร้านนี้ติดต่อตามเบอร์นี้เลยครับถัดมาอีกเล็กน้อยนะครับสำหรับร้านนี้ก็ยังเป็นปลากัดอยู่นะครับอย่างที่แอดมินเกริ่นไปเมื่อต้นคลิปนะครับว่า
คลิปนี้นะครับก็จะขอเอาใจสายที่ชื่นชอบปลากัดนะครับอย่างที่เห็นอยู่นะครับก็มีปลากัดอยู่เยอะแยะมากมายหลายสายพันธุ์หลายสีทีเดียวนะครับนี่ก็เป็นตัวอย่างบางส่วนนะครับของปลากัดในร้านนี้นะครับแล้วก็ทางร้านเขียนราคาไว้ให้เห็นเด่นชัดนะครับหรือว่าท่านใดที่ต้องการที่จะซื้อปลาแล้วนำไปต่อยอดนะครับก็สามารถบอกพ่อค้าแม่ค้าหรือว่าคนดูแลร้านได้นะครับสำหรับน้องๆหนูๆ หรือว่ามือใหม่ที่อยากจะทดลองเลี้ยงปลานะครับก็แนะนำแล้วกันนะครับปลาที่เหมาะสมนะครับก็คือน่าจะเป็นไม่ปลากัดก็เป็นปลาหางนกยูงหรือว่าปลาสอดนั่นเองนะครับเพราะว่าปลาเหล่านี้นะครับค่อนข้างที่จะดูแลง่ายนะครับแล้วก็เลี้ยงไม่ยากอาหารการกินก็ไม่ได้เปลืองมากนะครับก็แนะนำแล้วกันนะครับสำหรับผู้ปกครองที่อยากจะให้น้องๆหนูๆได้ทดลองเลี้ยงปลาตามที่น้องๆเขาชื่นชอบนะครับก็แนะนำแล้วกันนะครับปลากัดก็เป็นอีกหนึ่งชนิดนะครับพูดมากันเยอะนะครับเดี๋ยวแอดมินให้ดูปลากัดสวยๆของทางร้านกันนะครับสำหรับท่านที่มีข้อสงสัยหรือว่าต้องการสั่งปลาก็ติดต่อตามเบอร์นี้ได้เลยครับออกเดินกันต่อนะครับเดี๋ยวแอดมินจะพาทุกท่านไปดูบรรยากาศร้านจำหน่ายปลาร้านต่อๆไปกันนะครับอย่างที่แอดมินบอกไปนะครับว่าถ้าจะเดินทางมาที่ตลาดฟิชวิลเลจนะครับเพื่อมาซื้อปลาหรือว่าเดินเที่ยวนะครับถ้าเป็นไปได้แอดมินแนะนำนะครับให้มาสักประมาณ9โมงนะครับไปจนถึง15นาฬิกาหรือว่าบ่าย3โมงจะดีที่สุดนะครับถ้าท่านใดที่มาเช้าหน่อยนะครับก็มาได้ครับแต่ว่าร้านค้าบางร้านก็อาจจะยังไม่เปิดนั่นเองนะครับกลับมาดูร้านนี้กันต่อนะครับสำหรับร้านนี้เท่าที่แอดมินดูนะครับก็จะเป็นปลาสวยงามที่มีขนาดใหญ่พอสมควรนะครับอย่างเช่นจำพวกเจ้าปลาคาร์ฟแล้วก็ปลาในตระกูลปลาทองแล้วก็ปลาสิงอย่างที่แอดมินถ่ายให้เห็นอยู่นะครับสำหรับปลาที่แอดมินถ่ายให้เห็นอยู่นะครับก็เป็นปลาอีกหนึ่งสายพันธุ์ทีเดียวนะครับที่หลายๆท่านนะครับนิยมนำไปเลี้ยงเพื่อความสวยงามนะครับก็พูดง่ายๆติด1ใน10แน่นอนนะครับนั่นก็คือเจ้าปลาในตระกูลปลาทองนั่นเองนะครับก็มีอยู่หลายสายพันธุ์นะครับไม่ว่าจะเป็นฮอลันดายักษ์ฮอลันดากลางนะครับนิวกินอะไรต่างๆมีเยอะแยะมากมายนะครับก็อยู่ที่ความชื่นชอบของผู้เลี้ยงนั่นเองครับสำหรับหลักง่ายๆในการเลี้ยงเจ้าปลาทองนะครับแอดมินขอแนะนำแล้วกันนะครับเพราะว่าแอดมินก็เคยเลี้ยงมาก่อนหลักๆที่สำคัญนะครับเรื่องน้ำนะครับจำเป็นนะครับน้ำแล้วก็เครื่องกรองน้ำนะครับหรือวัสดุในการกรองจำเป็นนะครับเพราะว่าปลาทองเป็นปลาที่เวลาที่เขาถ่ายอุจจาระหรือว่าอิออกมานี่ค่อนข้างที่จะเยอะนะครับเวลาเราให้อาหารเขาถ้าระบบการกรองน้ำนะครับมีประสิทธิภาพก็จะทำให้ปลาของท่านดูสวยดูเด่นนั่นเองนะครับอีกหนึ่งอย่างที่ขาดไม่ได้นะครับนั่นก็คือไฟที่ติดอยู่ตามตู้นะครับไฟก็มีส่วนนะครับที่จะส่องลงมาภายในตู้ให้ทั่วถึงแล้วก็ไม่ทำให้เกิดแสงสว่างเกินไปเพราะว่าอาจจะส่งผลกับสายตาของปลานั่นเองนะครับอันนี้ก็ต้องเลือกให้เหมาะด้วยสำหรับปลาที่ทุกท่านเห็นอยู่นะครับก็เป็นเจ้าปลาคาร์ฟจักรพรรดินะครับบอกได้เลยว่าสวยงามมากๆนะครับยิ่งอยู่ในตู้น้ำใสๆแบบนี้ด้วยนะครับสุดยอดเลยครับปลาของทางร้านนะครับในสายพันธุ์ของปลาคาร์ฟนะครับก็มีอยู่หลายขนาดหลายราคานะครับอยู่ที่ความพึงพอใจของลูกค้านะครับก็อย่างที่เห็นนะครับราคาทางร้านก็แปะไว้ขอบบ่อนะครับก็สุดแล้วแต่นะครับท่านใดที่ชื่นชอบประเภทไหนสีไหนก็ลองสอบถามทางร้านได้นะครับทั้งหมดนี้นะครับก็เป็นเพียงบางส่วนนะครับของร้านจำหน่ายปลาสวยงามภายในตลาดฟิชวิลเลจที่บ้านโป่งจังหวัดราชบุรีนะครับอยากจะให้แอดมินทำคลิปเกี่ยวกับอะไรแนะนำเข้ามาได้นะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณที่ติดตามรับชมแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ